ข่าวฮอตฮอตวันนี้ในต่างประเทศอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองครับมาเลเซียเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นถึงพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยในมาเลเซียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยมากเมื่อเราจับสองประเทศนี้มาวางคู่ขนานกันเราจะเห็นชัดเจนว่าไอ้นายกประยุทธ์มันไม่น่าจะอยู่ได้ถ้าใช้มาตรฐานที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับในมาเลเซียเมื่อเทียบระหว่างประยุทธ์กับนายยุทธยัตซินนายกมาเลเซียขณะนี้ขณะที่ผมพูดกับท่านนี่เข้าใจว่านายยัตซินได้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้ววันนี้เพราะว่าข่าวจากเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นมีข่าวต่างประเทศฮือฮาว่านายมุตดินยัตซินเตรียมเข้าเฝ้าสุลต่านราชาธิบดีของกษัตริย์มาเลเซียเพื่อจะลาออกเพราะแก้ปัญหาโควิดไม่ได้ผมจะคุยข่าววันนี้ให้ท่านทราบให้เห็นจุดจบบทสรุปของรัฐบาลที่อยากที่แย่งชิงอำนาจแบบชนิดที่เรียกไม่ได้สนใจประชาธิปไตยโดยการร่วมมือของกษัตริย์มาเลเซียครับเราผมคุยกับท่านหลายครั้งแล้วเรื่องกษัตริย์มาเลเซียว่าในมาเลเซียนั้นมีกษัตริย์อยู่9รัฐแล้วเขาใช้วิธีการวนกษัตริย์วนกันทีละ5ปีใน9รัฐมาเลเซียนี่มี13รัฐแต่ว่า9รัฐเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของระบบกษัตริย์อยู่ในแต่ละรัฐคล้ายๆกับประเทศไทยที่เรามีกษัตริย์อยู่ในเชียงใหม่มีราชวงศ์อยู่ในลำปางมีราชวงศ์อยู่ในน่านแต่ในช่วงระยะเวลา100กว่าปีนั้นราชวงศ์ส่วนกลางสยามนั้นได้เข้าไปครอบงำหมดเลยแล้วก็สลายราชวงศ์ในแต่ละจังหวัดเลยเหลือราชวงศ์เดียวครองอำนาจแต่ในมาเลเซียที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเขาก็ใช้วิธีคิดแบบอังกฤษซึ่งมีกษัตริย์หลายราชวงศ์อยู่ในสกอตแลนด์อยู่ในเวลส์อยู่ในแต่ละรัฐแต่ละมณฑลของเขาเนี่ยให้มาเปลี่ยนการเป็นกษัตริย์แต่เขาไม่ได้เลือกตั้งขนาดนี้แต่ว่าเปลี่ยนตามกฎกติกาของเขาเขาก็เอาแนวคิดเนี่ยมาวางไว้ในมาเลเซียเมื่อคืนเอกราชให้ก็เอากษัตริย์แต่ละรัฐทั้ง9ราชวงศ์เนี่ยให้มาเปลี่ยนกันเป็นกษัตริย์ทีละ5ปี5ปีแต่ปรากฏว่ากษัตริย์ก็อยากจะได้อำนาจสร้างอำนาจของตัวเองขึ้นมาผมถึงบอกว่าระบบกษัตริย์กับประชาธิปไตยนี่มันอยู่กันยากถ้าไม่ให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเลยเนี่ยอยู่ยากและถ้าไม่พัฒนาให้ประชาชนเนี่ยตาสว่างแล้วเห็นความสำคัญว่ากษัตริย์นั้นต้องอยู่เหนือการเมืองเท่านั้นเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงประมุขแห่งรัฐทำพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นแล้วถึงจะอยู่กันได้แบบอังกฤษแบบสวีเดนหรืออย่างในสแกนดิเนเวียปรากฏว่าพัฒนาการของมาเลเซียแม้จะการเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตทางการศึกษาแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีช่องว่างให้กษัตริย์นี่แทรกแซงอำนาจแต่ขอโทษนะครับการแทรกแซงอำนาจของกษัตริย์มาเลเซียเนี่ยยังมียางอายครับคือไม่กล้าอุ้มไม่กล้าอุ้มรัฐบาลที่ได้ที่เขามีเจตนาจะอุ้มเนี่ยเพราะผลประโยชน์อะไรที่ผมจะคุยกับท่านเนี่ยไม่กล้าอุ้มจนสุดลิ่มทิ่มประตูเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ส่วนรัชกาลที่10จะอุ้มอายุถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะคุยกับท่านในเบรก3วันนี้เรามาคุยเรื่องของมาเลเซียจบสิ้นรัฐบาลนี้ก่อน
เพื่อทำความเข้าใจการเมืองใกล้ๆประเทศไทยให้ท่านรู้จักกษัตริย์องค์ล่าสุดของมาเลเซียนะครับชื่อนายอับดุลลาชะนี่หน้าตาอย่างนี้ครับกษัตริย์องค์นี้ขึ้นมาแทนจากกษัตริย์องค์ก่อนที่เวียนกันแต่ว่าอยู่รัฐกะลันตันอยู่ใกล้ๆไทยเนี่ยแล้วมีเมียไทยแล้วไปมีแล้วต่อมาก็ไปมีเมียเป็นนางงามรัสเซียแล้วก็คนก็เลยต่อต้านแกไปแต่งงานเลยนะกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยไปแต่งงานกับนางงามรัสเซียคนวิจารณ์กันมากอายครับลาออกไม่ยอมเป็นกษัตริย์กษัตริย์องค์ใหม่นี่ก็ขึ้นมาเป็นองค์ที่15ชื่อเขาตามภาษาเขาเรียกยังดีเปอร์ตัวอากงคือรัชกาลที่15ของมาเลเซียคนคนนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่31มกราคมปีที่แล้วปี2000เอ้ย2ปีแล้ว62ตอนนั้นก็กำลังจะเกิดยังไม่ทันเกิดโควิดแต่ปรากฏว่าพอขึ้นมาปั๊บก็มีการเลือกตั้งตัวละครตอนนั้นที่ขึ้นมาอยู่ในรัฐบาลของนายราจิบราซักนายราจิบราซักเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านกษัตริย์นี่มันต่างกันไทยตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนกันทุก5ปีในอดีตเราไม่คิดว่ากษัตริย์มาเลเซียจะเล่นลูกเล่นแทรกแซงการเมืองขนาดนี้วันนี้ได้เห็นแล้วว่ากษัตริย์นี่เหมือนกันทั้งโลกอย่าให้มีช่องนะมีช่องก็เสียบเลยเหมือนกันแต่ว่าในประเทศยุโรปนั้นไม่มีช่องให้เสียบแล้วดังนั้นกษัตริย์มาเลเซียในรัฐบาลของนายราจิบราซักนั้นนายราจิบราซักได้เกิดปัญหาใหญ่ที่สุดก่อนที่จะสิ้นอายุรัฐบาลคือเกิดการทุจริตที่เรียกว่าในโครงการทุจริตกองทุน 1MDB ผมเล่าเรื่องสั้นๆให้ท่านทราบเพราะว่ากองทุน 1MDB นี้มันโยงเข้ามาถึงนักธุรกิจของไทยที่เขาไปร่วมโกงกับเขาด้วยคุณช่อพกาเนี่ยที่เขาเคยมาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคใหญ่แล้วเกิดการทุจริตที่อื้อฉาวที่สุดโยงไปทั้งไทยโยงไปอเมริกาก็อื้อฉาวมากในเวลาเช่นนั้นเองจึงทำให้สังคมเรียกร้องให้นายมหาเถรกลับมามหาเถรก็เลยมีอายุ92ปีแล้วลงเลือกตั้งเดิมก็เป็นผู้นำพรรคอัมโนแต่เนื่องจากว่าพรรคอัมโนถูกนายราจิบราซักเป็นนายกแล้วแกก็เลยจะล้มนายราจิบก็เลยมาตั้งพรรคใหม่ร่วมกับนายอัลวาอิบราฮิมนะครับซึ่งเป็นศัตรูกันเก่าก็มาประนีประนอมกันนี่เห็นนะประชาธิปไตยเขาแก้ปัญหากันอย่างนี้แล้วก็ร่วมกันกับนายมุดดินยัตซินนะครับผมให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาอย่างนี้ในมุดดินยัตซินก็มาร่วมกันตั้งเป็นแนวร่วมเลือกตั้งปรากฏว่าชนะการเลือกตั้งครับล้มนายรานาจิบราซักได้แล้วมหาเถรก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่แก่ที่สุดในโลกอายุ92ปีนี่ที่ผมเล่าประวัติสั้นๆให้ท่านฟังท่านจะรู้สึกว่าอาจจะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพื่อให้ท่านรู้สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้กษัตริย์ของมาเลเซียแทรกแซงอำนาจขึ้นมาอย่าลืมว่ามหาเทเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทสำคัญในมาเลเซียยาวนานมากในช่วงระยะเวลา 2-3 ทศวรรษก่อนหน้านี้
ก็ธรรมดาครับก็เป็นที่เขม่นของกษัตริย์มาเลเซียเพราะแกอยู่ได้ยาวกว่ากษัตริย์มาเลเซีย5ปีไปเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนแต่ละรัฐมาแต่ว่านายกรัฐมนตรียังเป็นมหาเทอยู่เลยนี่ตามระบบการเมืองแบบอังกฤษก็คือระบบเวสต์มินสเตอร์สภาเวสต์มินสเตอร์คือนายกอยู่ได้ตลอดไปถ้ามีเสียงข้างมากในสภามหาเถรก็รวมเสียงข้างมากในสภาในนามของพรรคอัมโนก็เลยอยู่ยาวนานมากไม่มากก็น้อยเป็นที่คอมเมนต์มันไส้ของกษัตริย์ครับผมถึงบอกว่ากษัตริย์กับนายกเนี่ยจะเจอปัญหาดังนั้นที่ใครบอกเอ๊ะทำไมจึงเกิดข่าวลือว่ากษัตริย์ไม่ชอบทักษิณก็เป็นที่เข้าใจได้คุณเป็นนายกและคุณจะมีประชาชนมารักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกษัตริย์ก็รู้สึกเฮ้ยชักอิจฉาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับนี่ในมาเลเซียนี่เห็นชัดเลยความเขม่นเข็นเขี้ยวของกษัตริย์ขนาดว่ากษัตริย์นี่ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเวียนไปเวียนมานะอยู่ที5ปีกว่าจะเวียนมาอีกทีนึงนี่ถ้าลองคิดดู9รัฐ9 5 45อีก45ปีกษัตริย์องค์นี้ก็ต้องตายแล้วองค์ใหม่รัฐนี้กว่าจะกลับมาอีกทีก็ตายแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยยังมีกิเลสขนาดเนี่ยนี่มาเลเซียผมพูดแค่นี้ท่านคิดเองก็แล้วกันนะครับว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงผมไม่ต้องพูดละลำดับเรื่องมาตรงนี้แหละครับดังนั้นคน3คนนี้มหาเทอวาอิบราฮิมและนายยัดมุดยัดดินยัดซินแหมชื่อแกน่าเวลาเรียกต้องตั้งอกตั้งใจนะครับเพราะว่ามุดยัดดินยัดซินก็โทษทีนะก็เลยจับมือกันโดยมีข้อมูลข้อตกลงว่ามหาเทเป็นนายกแล้ว2ปีก็จะถ่ายอำนาจให้แกอันวาอิบราฮิมเป็นที่เป็นรองนายกอยู่ปรากฏว่าระหว่าง2ปีที่จะถ่ายอำนาจนั้นไอ้มุดยัดดินยัดซินนี่อิจฉาครับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็มานั่งคิดว่าแล้วกูจะไปเป็นทำไมวะกูจะให้มึงเป็นนายกทำไมอะมหาเดชยอมแล้วก็เลยอยากจะเป็นนายกเองก็เลยเข้าไปเจรจารับข้อตกลงกับพรรคอัมโนซึ่งพอรู้กันอยู่แล้วพรรคอัมโนเจอคดีใหญ่นี่เจอคดีใหญ่ในยัดดินเอ้ยในนาจิบราซักนี่เจอคุกเข้าไปแล้วจากกรณีทุจริตโครงการ 1MDB ที่เรียกว่าโครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐพรรคอัมโนก็เลยเห็นด้วยว่าเฮ้ยเปลี่ยนนายกก็แล้วกันไม่เอาแล้วมหาเทอำนาจมากข้อตกลงลับๆก็เกิดขึ้นกษัตริย์ก็รับรู้เรื่องนี้แล้วก็เลยหนุนให้นายเยบดินยัสซินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2120ปีที่แล้วนายมุดดินยัสซินนี้ขึ้นเป็นนายกก็เจอโควิดพอดีครับก็เลยสมประสงค์ใช้ประโยชน์จากโควิดโดยประกาศภาวะฉุกเฉินเหมือนอายุเลยไหมพอเราดูอย่างนี้ใช่เลยว่าอายุเนี่ยที่มันประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วต่ออายุเลยต่ออายุเลยต่อมันเป็นปีๆแล้วครับแต่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมันก็ใช้ภาวะฉุกเฉินอย่างนี้ครับออกพระราชกฤษฎีกาประกาศภาวะฉุกเฉินก็ทำให้มีสิทธิที่ไม่ต้องเปิดสภาพรก.ฉุกเฉินของเขาเนี่ยมันมีผลมากกว่าอีกนะคือไม่ให้เปิดสภาดังนั้นทันทีที่มีการหักหลังโดยนายยัดดินยัสซินนี้เข้าไปเป็นนายกโดยยกพวกของตัวเองออกมาเป็นพรรคแนวร่วมนี่ก็มาจับมือกับอัมโนกำลังมีคดีทุจริตก็อยากให้ยัสซินนี่ช่วยเจ้าก็ไม่ชอบขี้หน้าสายของ
มหาเทอยู่แล้วอาวานี่เขาก็ไม่ค่อยชอบก็เลยเอาไอ้หน่อมแนมนี่แล้วกันวะก็เอาเจ้าหน่อมแนมมุดดินยศินนี่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้ซาวเสียงในสภาเลยครับไม่ซาวเสียงว่าเสียงมึงมีมากหรือเปล่าไม่รู้ครับจนกระทั่งตั้งแต่วันที่1มีนาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้ลาออกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลาออกยังแต่ข่าวเขาว่าลาออกแล้ววันนี้เนี่ยนะไม่เคยเปิดสภาโหวตเสียงกันเลยครับมีการเปิดครั้งเดียวคือเดือนพฤษภาคมเปิดวันเดียวแล้วปิดเลยครับเปิดพักปิดเลยเพื่อให้เห็นว่าเปิดสภาแล้วแต่ไม่ให้มีการโหวตเสียงเพราะรู้ว่าเสียงมึงไม่พอระหว่าง1ปีเศษกษัตริย์มาเลเซียก็เปิดทางสนับสนุนเปิดทางให้ในยัสซินเนี่ยเป็นนายกไปอันว่าอิบราฮิมจะขอเข้าเฝ้าบอกเพื่อจะบอกความจริงว่าเสียงไอ้นี่ไม่พอขอให้ฉันเปิดสภากษัตริย์ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่กษัตริย์มาเลเซียอำนาจเขาไม่ได้มากแบบกษัตริย์ไทยนะครับพูดได้จะขอเข้าเฝ้าได้อะไรได้แต่ของไทยนี่พูดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นท่านเห็นแล้วพอเปรียบเทียบสองระบบแล้วท่านจะเห็นว่าของไทยมันวิกฤตมากกว่าเพราะเราเป็นราชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วครับวันนี้มีรูปแบบประชาธิปไตยหลอกๆไว้เท่านั้นเองมาดูต่อไปในมาเลเซียใน1ปีเศษไม่เปิดสภากษัตริย์ก็ทำไขสื่อไม่รู้เรื่องนายอันวาก็จะขอกระแสะเรื่อยจะขอเข้าเฝ้าจะขอเข้าเฝ้าเพราะรู้ว่าเสียงมึงไม่พอใน1ปีเศษสู้กับโควิดไอ้เจ้ายัสซินนายกรัฐมนตรีนี้ก็ไม่ได้ช่วยไอ้นาจิบคงช่วยไม่ไหวอ่ะช่วยนายกคนก่อนอ่ะที่ทำทุจริตอ่ะศาลตัดสินไปแล้วจริงแต่ว่ายังอยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้กันอีกนะครับเข้าใจว่าวันนี้ก็หมดประโยชน์แล้วแต่ข่าวมันออกมาว่านายยัสซินอยากจะขอเป็นนายกต่อโดยจะขอประกาศขอใช้ประกาศสนับขอใช้อำนาจเปล่าในภาวะฉุกเฉินต่ออายุครับจะต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินกษัตริย์มาเลเซียก็รู้สึกเฮ้ยชักรู้สึกอายครับไอ้ยัสซินก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาโควิดไม่ได้เสียงก็ไม่พอกษัตริย์ก็อุ้มมาปีกว่าแล้วไม่เปิดสภามาถึงวันนี้จะขอต่อภาวะฉุกเฉินอีกเพื่อไม่ต้องเปิดสภาก็ยากเต็มทีอึดอัดอึดอัดก็เลยเกิดข่าวว่ามีการถอนตัวแล้วในพรรคอัมโนประชาชนด่ามากด่านายกคนนี้เหมือนกับที่ประยุทธ์ถูกด่าขนาดนี้คุณนายยัสซินนี่มาเลเซียเขาก็ด่ากันแต่ไม่หนักเท่านี้ครับไม่หนักเท่าที่ประเทศไทยเป็นอยู่แต่ปรากฏว่าอายุยังอยู่ได้ครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าสถาบันกษัตริย์ของมาเลเซียกับสถาบันกษัตริย์ไทยมีบทบาทคล้ายกันอุ้มคือไม่ได้อยู่เหนือการเมืองทั้งคู่แต่ของไทยนี่มีพระราชอำนาจมากกว่าก็อุ้มประยุทธ์เต็มๆเมื่ออุ้มประยุทธ์เต็มๆก็เกิดวิกฤตก็ทำเฉยอายุก็ต่ออายุไปเรื่อยแต่ของมาเลเซียข้อกฎหมายกำหนดว่าต้องต่ออายุโดยกษัตริย์ต้องเห็นชอบกษัตริย์ก็เลยรู้สึกอายไม่กล้าต่อให้ซะแล้วครับสัญญาณก็ส่งออกไปพรรคร่วมต่างๆที่หนุนในยัสซินอยู่ก็ถอนตัวในที่สุดยัสซินรู้ตัวก็ตามข่าวไปเตรียมลาออกเรียบร้อยแล้วเป็นข่าวมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็เลยเก็บข่าวนี้มาและวันนี้ข่าวทั้งหมดก็น่าจะประกาศชัดเจนแล้วสภาพการที่เป็นอยู่นี้ถูกจับตาจากต่างประเทศนะครับนี่คือ
สำนักข่าวจากต่างประเทศรอยเตอร์เห็นไหมครับรอยเตอร์ได้ลงข่าวผมถึงเห็นว่ามันมีมูลที่จะมาคุยกับท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียเจอแรงกดดันจนเตรียมลาออกจากตำแหน่งแล้วภายหลังเจอการตำหนิอย่างรุนแรงจากกษัตริย์คือแก้ไม่ตกเฮ้ยตัวใครตัวมันนะเว้ยลือไปคือระบบของเขาเนี่ยทำให้กษัตริย์ยังต้องอายประชาชนเพราะเขาไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตเขาอยู่แค่5ปีเหมือนสสเหมือนกันครับเหมือนนักการเมืองแต่เวียนมาไม่ใช่เลือกตั้งทั่วไปใช้เวียนเอาไม่ใช่จับฉลากนะเวียนเอาเวียนแต่ละรัฐใน9รัฐข่าว US News ก็ลงครับที่ผมได้มาก่อนเนี่ยเลยมาคุยกับท่านเนี่ย US News ก็บอกว่าเดี๋ยวฮะ US News ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียเจอแรงกดดันจนเตรียมลาออกจากตำแหน่งแล้วภายหลังจากการตำหนิอย่างรุนแรงจากกษัตริย์เป็นข่าวเรื่องกษัตริย์ตำหนินะฮะแต่ข่าวไทยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พูดบอกว่าไม่มีนักการเมืองสสไม่หนุนแล้วมาดูหนังสือพิมพ์ของในประเทศเขาบ้างอันนี้เป็นของต่างประเทศนะของอเมริกามาดูของเดลี่ซาบานี่ครับเดลี่ซาบานายกรัฐมนตรีมูยัดดินของมาเลเซียเจอการเรียกร้องให้ลาออกภายหลังกษัตริย์ได้ปฏิเสธข้อเสนอให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุโคโรนาไวรัสออกไปอีกคือไม่อนุญาตให้ใช้ภาวะฉุกเฉินอีกจริงๆถ้าอ่านข่าวแค่นี้ท่านจะไม่รู้คือมันไปสัมพันธ์กับการเปิดสภาซึ่งไม่ได้เปิดมาปีกว่าแล้วอะครับโดยกษัตริย์ก็ทำไขสื่อไม่ยอมเปิดให้อุ้มเพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีมึงไปนี่คือข้อมูลที่เห็นชัดเจนว่ากษัตริย์มาเลเซียเข้าไปแทรกแซงแล้วใช้อำนาจจากช่องว่างนี้โดยเจตนาจะเป็นด้วยเจตนาเพราะคำเหม็นมหาเทต้องการเอานายกที่หน่อมแนมที่สุดเพื่อตัวจะได้คุมได้ในระหว่าง5ปีนี้หรือว่ามีผลประโยชน์จากพรรคอัมโนให้อีกอันนี้ไม่มีแหล่งข่าวชัดเจนเรื่องผลประโยชน์นะครับแต่เรื่องการเมืองอย่างเนี้ยมีพอประเมินได้คือกษัตริย์ก็อยากจะมีนายกหน่อมแนมที่กูคุมได้ง่ายๆก็เอามหาเถรนี่คุมยากเพราะเป็นไม้แก่เลยเป็นมหาแก่วัดเลยเป็นมาต้อง20 30ปีพอมาเป็นอาวะอิบราฮิมก็คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันกษัตริย์ก็รู้ทางก็เลยเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดท่านเห็นไหมครับนี่คือกษัตริย์กับประชาธิปไตยอยู่กันยากจริงๆถ้าไม่อยู่เหนือการเมืองจริงๆนี่อยู่ยากดังนั้นการที่เยาวชนไทยเขาเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นเขาไม่ได้ล้มกษัตริย์เขาต้องการให้กษัตริย์อยู่ได้กับประเทศไทยแต่ต้องอยู่ได้บนพื้นฐานที่อยู่เหนือการเมืองอย่าลงมาแทรกแซงอย่างนี้ถ้าลงมาแทรกแซงอย่างนี้เจ๊งอันนี้มันเริ่มเห็นแล้วจากคาร์ม็อบที่ท่านเห็นเนี่ยหลายวันติดต่อกันวันนี้ก็ยังจะมีอีกนะครับเนี่ยวันนี้มีอีกนะเออมาดู The Diplomat นะครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อ Diplomat เขาเน้นเรื่องข่าวต่างประเทศสำนักข่าวนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียกำลังเจอแรงกดดันขนาดหนักจนเตรียมลาออกจากตำแหน่งแล้วภายหลังจากเจอการตำหนิของกษัตริย์ข่าวมันออกมาเป็นว่าเป็นการตำหนิของกษัตริย์ทั้งนั้นนะครับข่าวต่างประเทศคือรับไม่ไหวแล้วกษัตริย์เขาบอกไม่ได้แล้วอย่างนี้มาดูวอชิงตันโพสต์ผมเก็บวอชิงตันโพสต์กันแล้วกันนะครับเอามาให้ท่านดูนี่เป็นข่าววอชิงตันโพสต์ที่เขาลงข่าวละเอียดเพื่อให้เราได้รู้เหตุการณ์ว่ามาเลเซียเป็นยังไงวอชิงตันโพสต์ผู้นำมาเลเซียเตรียมจะลาออกหลังจากข้อเสนอเรียกร้องให้สนับสนุนตัวเขาล้มเหลวแล้ว
เสียงไม่พอแล้วมีข่าวจากนายมูฮัมหมัดเรดซวนยูซูฟรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแหล่งข่าวที่เขาอ้างอิงคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนายยัสซินเนี่ยนะครับชื่อนายมูฮัมหมัดเรดซวนยูซูฟบอกว่านายมูยัดดินยัสซินเตรียมจะยื่นหนังสือลาออกต่อกษัตริย์ในวันพรุ่งนี้นี่เป็นข่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษคือวันจันทร์ที่วันเนี้ยหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมยื่นใบลาออกกับกษัตริย์นายยูซุฟกล่าวกับสื่อผู้สื่อข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเรื่องนี้กับสมาชิกพรรคเบอร์ซาตูแล้วและบอกว่าตัวท่านเองก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกับการประชุมกับการประคับประคองรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไปได้อายุมึงไม่เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยนี่อ่านข่าวเขาเห็นไหมฮะนายยศบอกเหนื่อยเหลือเกินแล้วอายุนี่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้ถ้ายังอยากอยู่ต่อไปก็เอาเถอะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเอานายยูซุฟกล่าวว่านายมูยัดดินได้ชี้ไปที่กษัตริย์แล้วบอกว่าฝ่ายของเขายังคงเป็นกลุ่มใหญ่สุดแม้จะสูญเสียการเป็นเสียงข้างมากในสภาไปก็ตามแน่ไลน์นี่ครับนี่ข่าวต่างประเทศเขาสำคัญตรงนี้เขารายงานละเอียดเลยบอกไอ้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่านายมูนายยัดดินเนี่ยเวลาพูดแล้วชี้ไปที่กษัตริย์ถ้าเมืองไทยมึงก็เจอ112สิซื้อชี้อย่างนี้อายุน่ะมีอะไรก็ต้องอยู่ในกระเดือกมันน่ะพูดไม่ได้การข่าวบอกต่อไปนะครับการก้าวลงจากตำแหน่งของนายมูยัดดินทำให้การเมืองมาเลเซียเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาทันทีและนี่เป็นครั้งที่2แล้วนับจากโรคระบาดเมื่อปีก่อนตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกษัตริย์ที่ท่านจะใช้ความปรีชาสามารถในการแก้ปัญหานี้แล้วละนายยูซุฟกล่าวท่านจะเห็นนะครับว่าระบบกษัตริย์มาเลเซียนี่นักการเมืองยังพูดถึงได้นะดังนั้นการที่ท่านมองเข้าไปในการเมืองไทยในสภาในครม.เนี่ยข่าวที่มันออกมานั้นไม่ใช่จริงครับของจริงพูดไม่ได้ถึงต้องมาเติมเต็มข่าวสารกับสสสุนัยนี่ไงนี่ผมเอาข่าวจากมาเลเซียมาเปรียบเทียบเห็นชัดเลยกษัตริย์มีอำนาจในทางการเมืองแต่พูดถึงไม่ได้เลยนี่แล้วมันจะรู้ความจริงกันได้ยังไงดังนั้นในมาเลเซียเนี่ยยังไงเสียระบบกษัตริย์ที่อังกฤษเขาวางไว้เนี่ยยังพูดถึงกันได้มันไม่เขาไม่มี112แบบเต็มๆแบบไทยครับข่าวต่อไปบอกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญมาเลเซียนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งถ้าเขาสูญเสียการสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ในสภาและกษัตริย์ก็สามารถจะแต่งตั้งนายกคนใหม่ได้ถ้ามั่นใจว่าบุคคลนั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ในสภามากพอก็เขาไปจี้กษัตริย์ไม่รู้กี่รอบมาแล้วนี่ปีกว่ามาแล้วเกือบ2ปีแล้วเนี่ยแต่กษัตริย์ก็ทำไขสื่อไม่รู้เรื่องกษัตริย์มาเลเซียถ้าดูข่าวอย่างนี้เราจะมาดูในข่าวในประเทศไทยในสภาไทยอ้าวสภาไทยอายุก็บอกเอาเสียงผมยังสนับสนุนมากอยู่นี่ข้อเท็จจริงก็คือมึงออกไม่ได้เพราะกษัตริย์ยังอุ้มอายุเนี่ยดังนั้นมาเลเซียพอกษัตริย์ไม่เอาอายุไม่เอานายกเนี่ยไอ้เสียงอื่นก็เริ่มแตกไปไม่เอาแล้วเพราะปัจจัยไม่คุ้มครองไม่มีแล้วนี่แต่ของไทยนี่ยังคุ้มครองเต็มที่ไอ้ประชาธิปัตย์ก็ไม่กล้าชิ่งสิเพราะยังมีโรคแทรกได้นะครับอาจจะเกิดรัฐประหารก็ได้ถ้าเกิดพรรคการเมืองไหนตีออกไปพวกเนี่ยเวลาทหารยึดอำนาจนี่ไม่ใช่บอกเอ้ยยึดได้ยังไงล่ะไอ้ยึดต้องเน่าสิจะเกิดพรรคประชาธิปไตยจากหรือพรรคภูมิใจตีจากเนี่ยเวลามันยึดปั๊บมันปิดปากสื่อเลยครับสื่อก็กลัวกษัตริย์ก็ยังมีอำนาจดังนั้นหลังจากยึดอำนาจมันยัดข้อหาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือการบิดเบือนการเมืองที่ไม่เป็นไปตามคันลองครองธรรมของไทยแล้วนี่คือความ
วิกฤตยาวนานตั้งแต่ทำการรัฐประหารทักษิณแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีจนมาถึงยิ่งลักษณ์แล้ววันนี้อยุธเจอแล้วดังนั้นความปั่นป่วนอย่างในเมืองไทยเนี่ยหาทางออกยากมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าออกยากยังไงนะครับตามข่าวของรอยเตอร์บอกว่าตอนแรกในมูยัดดินก็ประกาศว่าเขายังมีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งในสภาอยู่จนกระทั่งถึงเดือนหน้าแต่พอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขากลับเปลี่ยนใจกระทันหันเมื่อเช็คเสียงสนับสนุนแล้วมีไม่ถึงครึ่งและต้องหันไปขอการสนับสนุนจากฝ่ายค้านเพื่อรักษารัฐบาลของเขาไม่ให้ล่มก็คือผู้เอกษัตริย์ไม่เอามึงแล้วไงก็ปล่อยให้สภาแก้ปัญหาไปสภาไทยมันแก้ไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์คุมหมดนี่ข้อจริงเป็นอย่างนี้นายกยัสินได้เคยสัญญาไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมปีหน้าและก็พยายามจะเสนอเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ให้เช่นการจำกัดเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีลงเพื่อจูงใจให้บรรดาผู้นำฝ่ายค้านและรัฐมนตรีอาวุโสในพรรคหันมาสนับสนุนตัวเขาแต่บรรดาพรรคฝ่ายค้านต่างพากันปฏิเสธและเรียกร้องให้เขาเปิดเผยเรื่องการทุจริตจนสุดท้ายก็เรียกร้องให้เขาลาออกรัฐบาลผสมของมูยัดดินเสียหน้ามากตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นนายกคนใหม่แทนเขาเป็นความเห็นของนายบริดเจตเวลผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมกล่าวไว้จริงๆมูยัดดินก็สามารถขอให้กษัตริย์มาเลเซียยุบสภาเพื่อจัดเลือกตั้งใหม่ได้แต่มันก็ไม่เหมาะสมเพราะตอนนี้เกิดโรคระบาดหนักมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ 20,000 คนเห็นไหมครับจะยุบสภาก็ต้องกระสายก็ต้องเห็นด้วยอีกดังนั้นวันนี้สัญญาณต่างๆจึงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในอเมริกาและในของหนังสือพิมพ์ฝรั่งเขาจึงจี้ประเด็นว่ากษัตริย์ไม่เห็นด้วยแล้วที่จะให้อยู่ต่อแต่ข่าวในประเทศของมาเลเซียก็ออกมาอีกแนวหนึ่งว่าเสียงไม่พอก็เสียงไม่พอเพราะว่าพอกษัตริย์ไม่เอาปั๊บทุกคนก็เริ่มชิ่งออกแล้วผมถึงบอกว่ากษัตริย์ของมาเลเซียนั้นเขาไม่ทนเท่าไหร่ไม่ด้านเท่าไหร่นะครับเขาปล่อยให้สภาเดินต่อไปเองกษัตริย์สามารถตัดสินใจเลือกผู้นำใหม่ได้แต่ปัญหาคือยังไม่มีใครที่กุมเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาได้พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน3พรรคได้เสนอชื่ออันวาอิบราฮิมเป็นแคนดิเดตนายกแต่ทั้ง3พรรคนี้ก็รวมกันได้แค่90เสียงไม่ถึง112เสียงที่จะเกินครึ่งของสภาแถมยังน้อยกว่า100เสียงที่สนับสนุนยัดดินเสียอีกจริงๆไม่ในยัดดินจะมีเสียง100เสียงสนับสนุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ข้อเท็จจริงเพราะยังไม่เคยเปิดสภาวัดเสียงเลยกษัตริย์ก็ใช้วิธีชุบเลยชุบตัวขึ้นเป็นนายกเลยนะครับยังไม่เคยเปิดสภาฝ่ายของอัมโนก็เตรียมเสนอตัวจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่รู้กษัตริย์จะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะมันเท่ากับการส่งสัญญาณผิดๆหากไปให้พรรคอัมโนจัดรัฐบาลอีกครั้งหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวอย่างหนักของการให้สินบนโครงการ 1MDB จนประชาชนเดินขบวนขับไล่พรรคเดิมในเวลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะครับบอกว่าในเวลบอกว่าพรรคเดิมที่สนับสนุนมูยัดดินก็เตรียมเสนอจัดตั้งรัฐบาลไอ้พรรคเบอร์ซาตูเนี่ยก็เตรียมจะจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันเอาตัวแทนของมูยัดดินขึ้นแทนก็มีปัญหาอีกเพราะตัวมูยัดดินเองก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด-19 ระบาดมาแล้วจนสูญเสียการสนับสนุนต้องลาออกข่าวสุดตอนสุดท้ายบอกว่ามูยัดดินได้ปกครองประเทศโดยบทเฉพาะการที่เป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับการลงมติจากสภา
ห็นไหมตั้งแต่เดือนมกราคมเหตุเพราะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินทำให้เปิดสภาไม่ได้จริงๆก็เปิดได้ครับแต่กษัตริย์เขาก็อุ้มอยู่แต่ตามกฎหมายเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดสภาได้นะครับจากภาวะฉุกเฉินนี้ทำให้เปิดสภาไม่ได้บรรดานักวิจารณ์พากันกล่าวว่าเขาได้ใช้กฎหมายพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อหลบเลี่ยงในการโหวตรับรองตัวเขาในสภาแต่เมื่อกฎหมายหมดอายุในวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเขาก็ถึงทางตันเพราะไม่สามารถจะหาเสียงสนับสนุนได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรขณะที่มีข่าวว่ามูยัดดินเองก็พยายามขอขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปแต่กษัตริย์ไม่เห็นด้วยจบข่าวเลยเห็นไหมฮะในมูยัดดินก็ลงไปผมนึกบอกว่าไม่ว่าหนักเบาอย่างไรก็ตามทีระบบกษัตริย์ในมาเลเซียเขาไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าเขาจึงดื้อดึงด้านต่อไปไม่ได้นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ครับข่าวอย่างนี้ในประเทศไทยไม่กล้าวิจารณ์กันถึงลากถึงลึกอย่างนี้นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยครับขอบพระคุณนะครับ